อันนี้ก็ฉีดตรงลำต้นด้วยแล้วก็ฉีดตรงพื้นด้วยพอดีที่สวนเราใช้ขี้ไก่มานานแล้วแต่เราก็ไม่เคยฉีดน้ำหมักก็ตอนนี้ก็คือว่าเน้นที่ลำต้นด้วยเน้นที่พื้นด้วยหลักแต่หลักๆเราใช้ฉีดตรงพื้นที่เป็นขี้ไก่นะคะกันไม่ให้ขี้ไก่ที่เราใส่ลงไปก็ให้เกิดเชื้อราได้แล้วก็ทำให้ตัวขี้ไก่ย่อยสลายเร็วขึ้นเพราะว่าจุลินทรีย์ที่เราใส่ลงไปมันจะไปช่วยเร่งการย่อยสลายเน้นที่โคนเพราะว่าปกติแล้วเชื้อราจะขึ้นจากตรงโคนต้นนะคะแล้วก็ฉีดเน้นๆตรงโคนแล้วก็ประให้ตัวน้ำหมักกระจายไปทั่วๆลำต้นเพื่อกันไว้ส่วนหนึ่งเพราะว่าแต่ถ้าเกิดต่อไปเราฉีดไปหลายครั้งแล้วอย่างเงี้ยปีต่อไปเราก็อาจจะฉีดเน้นตรงพื้นได้ตรงพื้นที่เราใส่ขี้ไก่กันแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนกับเคลียร์สวนก่อนเพราะใส่โดยไม่ได้ทำอะไรมานานแล้วมีปัญหาเป็นเชื้อราก็เลยต้องหาทางป้องกันหาทางแก้ไขอันนี้ก็คือกำลังฉีดตรงพื้นอยู่ตรงนี้ใส่ขี้ไก่ปกติจะใส่ตรงถัดขึ้นมาหน่อยนึงนะคะแต่ว่าพอดีปีนี้ขี้ไก่มันมีจำนวนไม่มากก็เลยใส่ร่องกลางให้แบ่งกันสองแถวแบ่งกันกินคือให้สามารถกินได้ทั้งสองแถวฉีดไปเรื่อยๆถ้าอยู่ใกล้ๆบ้านนี้ฉีดได้เรื่อยๆนะคะมันก็ช่วยปรับเราช่วยปรับปรุงดินไปเรื่อยๆถ้าดินเรามันดีแล้วต่อไปมันก็เหมือนในป่าไม่ต้องทำอะไรมันก็จะเกื้อกูลกันแต่แปลงนี้ก็คือเราไม่ได้ฉีดตัวยาฆ่าหญ้ามาหลายปีแล้วเพราะว่าเคยฉีดยาฆ่าหญ้าแล้วยางมันรากเป็นสีดำแล้วก็ปุ๋ยที่เราใส่ลงไปเราซื้อไปตั้งหลายหมื่นแล้วมันยางไม่ได้กินเลยแถมยางเหลืองอีกต่างหากหลังจากนั้นเราก็เลยเปลี่ยนมาใช้วิธีการตัดหญ้าคลุมแบบตัดหญ้าลงไปแล้วก็ให้มีตัวไส้เดือนมาย่อยสลายเป็นปุ๋ยอีกชั้นนึงเราทำแบบนี้มาหลายปีแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนดินที่ตรงนี้นี่คือดินสภาพแย่มากเป็นดินทรายขาวๆที่ทานอาหารมันก็ไม่ค่อยมีแต่ตอนนี้คือดินมันรู้สึกว่านซุยแล้วเวลาฝนตกลงมามันก็ซึมอยู่ในนี้แล้วก็ชุ่มอยู่นานนี่ก็ฉีดอันนี้โซนด้านข้างจริงๆมันไม่ได้เป็นโทษอย่างเดียวนะคะหญ้ามันเป็นเหมือนแหล่งกักเก็บอาหารเวลาเราใส่ปุ๋ยให้ยางลงไปแล้วมันก็ไปแย่งยางกินนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราตัดแล้วก็ให้มันย่อยสลายมันก็กลับไปเป็นปุ๋ยอีกครั้งนึงแทนที่ปุ๋ยมันจะโดนน้ำชะล้างไหลไปมันก็จะมีตัวหญ้านี่แหละขโมยกินไว้ตอนแรกแล้วถ้าเราตัดลงมามันก็จะเป็นปุ๋ยมาให้ตอนหลังแต่ถ้าเกิดเราฉีดยาฆ่าหญ้าอะไรพวกนั้นมันก็เปล่าประโยชน์คือเราอย่ามองให้มันเป็นศัตรูพืชอย่างเดียวให้มองให้มันเป็นประโยชน์ด้วยเพราะทุกอย่างมีความดีและความไม่ดีอยู่ในตัวหญ้าก็เหมือนกัน